วัสดีครับวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับมายืนอยู่ที่ศาลหลักเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับผมพาท่านผู้ชมนะมาสักการะศาลหลักเมืองนะครับผมแล้วก็หลังจากเสร็จจากนี้นะผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูที่ดินนะครับที่อยู่ริมน้ำอยู่ด้านนี้นะครับที่อยู่ถัดจากศาลหลักเมืองขึ้นไปแต่อยู่คนละฝั่งกันนะครับผมอยู่ริมแม่น้ำสะแกกลางนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาท่านชมเดินไปดูบรรยากาศคร่าวๆก่อนนะว่าทางด้านนู้นจะมีอะไรบ้างนะครับจะเห็นแม่น้ำนะครับเราจะเห็นที่ดินอยู่ตรงไหนอ่ะมาดูได้เลยครับแม่น้ำที่เราเห็นตรงนี้นะครับเรียกว่าแม่น้ำสะแกกังนะครับผมจังหวัดอุทัยธานีนะครับจะอยู่ติดกับแม่น้ำสายนี้คือแม่น้ำสะแกกังนะครับส่วนที่ดินนะครับวันนี้นะที่ผมจะพาท่านผู้ชมนะเดินที่จะเดินไปดูนะครับคือที่ดินผืนนี้นะครับที่เราเห็นนะครับผมที่อยู่ตรงข้ามกับศาลหลักเมืองหรือว่าศาลากลางแห่งนี้นั่นเองนะครับที่เห็นมีศาลาตรงนี้นะครับท่านผู้ชมลองมองนะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับขับรถนะข้ามไปยังฝั่งทางด้านเกาะฝั่งนู้นเขาจะเรียกว่าเกาะเทโพนะจะข้ามสะพานนะครับที่เราเห็นอยู่ด้านนี้นะครับเพื่อจะไปที่ดินผืนนี้นะครับผมต้องบอกว่าวันนี้เป็นมีความพิเศษมากๆเลยนะครับเป็นที่ดินที่อยู่ในตัวอำเภอเมืองนะครับอยู่ในตัวอำเภอเมืองเลยแล้วก็เป็นที่ดินที่ติดริมแม่น้ำนะครับผมติดแม่น้ำสะแกกังอ่ะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันได้เลยครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมาพาดูนานะครับตั้งแต่ที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะมาชมที่ดินนะครับถือว่าเป็นที่ดินแปลงที่สวยมากๆเลยที่อยู่ริมแม่น้ำนะครับเป็นแม่น้ำสะแกกังนะครับผมอยู่ตรงข้ามกับศาลหลักเมืองนะครับศาลากลางนะผมพาท่านผู้ชมเดินทางนะครับการข้ามแม่น้ำมาที่สะพานอยู่ด้านนี้นะครับก็จะข้ามมาทางฝั่งเกาะเทโพนะครับผมก็จะมาเจอที่ดินผืนนี้นะครับต้องบอกท่านผู้ชมว่าที่ดินผืนนี้นะครับเป็นที่โฉนดนะครับคุดแดงนะครับนศ4จอนะครับผมเนื้อที่ทั้งหมดนะครับ18ไร่กับอีก19ตารางวานะครับผมต้องบอกว่าในส่วนของตัวที่เป็นบ้านนะครับที่เราเห็นนะครับที่อยู่ด้านหลังผมนะเป็นบ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับผมแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นสวนผลไม้นะครับอีก2ส่วนนะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไล่ดูทีละส่วนละกันนะครับส่วนที่ผมยืนอยู่นะครับผมขอเรียกว่าเป็นส่วนที่มีสิ่งปลูกสร้างละกันนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่ติดแม่น้ำสะแกกังนะครับผมท่านผู้ชมลองมองมาด้านนี้นะครับทางด้านที่ตะวันตกนะครับจะเห็นเป็นแม่น้ำนะครับแม่น้ำนี้นะครับมีชื่อเรียกว่าแม่น้ำสะแกกังนะครับผมที่เราเห็นด้านนี้นะข้างหลังผมจะเป็นศาลากลางนะครับแล้วก็ศาลหลักเมืองนะครับผมส่วนด้านนี้ก็จะเป็นศาลาริมน้ำนะครับผมในส่วนที่ติดกับแม่น้ำสะแกกังนะครับที่ผืนนี้นะครับความกว้างนะครับประมาณ 40-50 เมตรน่าจะได้นะเดี๋ยวประมาณ40เมตรนะครับผมส่วนที่ติดแม่น้ำนะครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับเดินไปดูทีละส่วนนะครับผมมาเดี๋ยวไปกันเลยครับที่ดินแปลงที่ผมจะพามาชมวันนี้นะครับเนื้อที่ทั้งหมดนะครับ18ไร่กับอีก19ตารางวานะครับแบ่งเป็น3ส่วนนะครับผมส่วนที่ติดแม่น้ำสะแกกังนะครับที่เราเห็นคือส่วนนี้นะส่วนที่ติดแม่น้ำสะแกกังนะครับเนื้อที่8ไร่นะครับผม8ไร่กว่าๆนะติดแม่น้ำทางด้านที่ตะวันตกนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นศาลากลางจังหวัดนะครับศาลากลางจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็ศาลหลักเมืองนะครับผมเราก็จะมีตลาดริมสะแกริมสะแกกลางนะฮะจะอยู่ด้านนู้นนะครับผมถ้ามองมาทางด้านทิศใต้นะครับก็จะเห็นเป็นสะพานนะครับเวลาข้ามมาฝั่งนี้ก็จะใช้สะพานตรงนี้นะครับข้ามมาเกาะเทโพนะครับผม
จะมีสะพานข้ามมานะครับมองมาในแปลงที่ดินนะครับก็จะมีสิ่งปลูกสร้างนะผมจะเริ่มตั้งแต่จุดนี้ไปนะครับในส่วนของสิ่งปลูกสร้างผมต้องบอกท่านผู้ชมว่ามีอยู่หลายหลังเลยนะครับมีบ้านอยู่ในนี้นะครับผมในที่ดินผืนนี้นะถือว่าหลายหลังเลยส่วนที่ผมเห็นตรงนี้นะครับเป็นบ้านนะครับที่เป็นบ้านทรงไทยประยุกต์นะครับที่ประกอบไปด้วยไม้นะครับในส่วนของครึ่งหลังด้านบนจะเป็นไม้ชั้นล่างจะเป็นปูนนะครับผมที่อยู่ทางด้านนี้นะครับจะมีบ้านหลังนึงนะครับในส่วนของตรงนี้นะสภาพถือว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับเพราะว่ามีในส่วนของการดูแลรักษาที่ดีนะครับผมเรื่องของบ้านเรื่องของไม้ไม่มีปลวกนะไม่มีผุนะครับผมถัดมาทางด้านนี้นะครับถ้าเรามองมาด้านนี้นะทางด้านหน้าแปลงที่ดินนะครับก็จะเห็นมีศาลานะครับผมเป็นศาลานั่งที่อยู่ริมน้ำนะครับแต่ตอนนี้ต้องบอกท่านผู้ชมว่าเป็นช่วงที่ฤดูที่มันมีน้ำนะครับในแม่น้ำสะแกกลางน้ำค่อนข้างจะเยอะหน่อยก็เลยเห็นว่าน้ำท่วมศาลานี้นะครับผมเป็นช่วงที่น้ำขึ้นพอดีนะครับแต่ช่วงน้ำลงนะครับศาลาก็จะอยู่ตรงริมแม่น้ำเลยนะฮะมองมาด้านนี้นะครับเราก็จะเห็นเป็นนะครับผมเป็นสิ่งปลูกสร้างก็คือเป็นบ้านจะบอกว่าเป็นบ้านน็อกดาวน์ก็ไม่เชิงนะครับท่านผู้ชมนะเป็นบ้านที่สร้างขึ้นมาเป็นลักษณะเป็นไม้นี่นะครับผมที่จะมีในส่วนของที่เป็นจั่วนะครับเป็นบ้านทรงไทยนั่นเองนะครับที่ประกอบไปด้วยไม้นะครับผมอยู่ด้านนี้อีกหลังนึงนะครับส่วนเรื่องของบ้านนะครับหรือว่าสิ่งปลูกสร้างนะวันนี้ผมจะไม่พาท่านผู้ชมนะเดินขึ้นไปดูนะครับก็คือจะให้ดูแค่ภายนอกก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะใช้เวลานานเกินไปนะสิ่งที่ผมจะโฟกัสวันนี้เป็นเรื่องของสวนผลไม้นะครับที่อยู่ในที่ดินแปลงนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะเป็นจุดที่แบบว่าที่จะนำเสนอท่านผู้ชมเลยก็คือที่ดินแปลงนี้นะครับมีต้นยางนา6คนโอบนะครับผมแล้วก็อายุของต้นยางนาต้นนี้นะครับ500ปีนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะเดินไปดูนะครับผมถือว่าเป็นเสน่ห์นะครับจุดสำคัญที่สุดของแปลงนี้นะครับผมคือต้นยางนาอายุ500ปีนะครับจะใหญ่ขนาดไหนท่านผู้ชมรอติดตามชมอ่ะรอดูนะครับเดินมาด้านนี้นะครับท่านผู้ชมนะก็จะเห็นเป็นบ้านนะครับลักษณะเป็นบ้านเรือนไทยนะครับเป็นบ้านเรือนไทยหลังนึงนะครับอยู่ด้านนี้นะครับจะหันหน้าออกไปทางแม่น้ำนะครับเห็นแม่น้ำสแกกลางด้านนี้นะถัดมาจะเป็นเรือนรับรองอีกหลังนึงนะครับผมที่เราเห็นเป็นสีเขียวๆนี้นะครับเป็นเรือนรับรองแขกนะครับผมแล้วทุกหลังนะครับต้องบอกท่านผู้ชมว่าทุกหลังจะมีห้องน้ำที่อยู่ในตัวนะครับผมถัดมาก็จะเป็นห้องรับรองเหมือนกันครับผมอีกประมาณ5ห้องที่ผมเห็นนะที่นับได้เลย5ห้องนะครับผมก็จะมีห้องน้ำอยู่ในตัวเหมือนกันแล้วก็ถัดมาทางด้านนี้ที่เห็นเป็นสีม่วงๆครับจะเป็นสิ่งปลูกสร้างนะครับเป็นบ้านพักนะครับ2ชั้นนะครับผมเป็นบ้านถือว่าเป็นบ้านกลางเป็นบ้านหลังใหญ่ที่อยู่ในที่แปลงนี้นะครับคือส่วนนี้ที่ผมเห็นนะครับท่านผู้ชมนะมีการจัดสวนไว้นะครับตกแต่งไว้สวยงามเลยนะครับแล้วก็จะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยของต้นหญ้าของต้นไม้นะครับมีการตัดแต่งไว้สวยงามนะครับผมถัดมาด้านนี้นะครับท่านผู้ชมถัดมาด้านนี้เดี๋ยวผมจะต้องบอกว่าผมจะพาท่านผู้ชมนะค่อยๆนะครับไล่เดินมาจากฝั่งทางด้านที่ตะวันตกที่อยู่ติดริมน้ํานะส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นทางเข้ามานะทางเข้ามาที่ผมพาท่านผู้ชมนะครับขับรถเข้ามาบริเวณด้านนี้นะครับจะผ่านด้านเนี้ยเพื่อจะเข้ามาในส่วนของจะมาตัวบ้านหลังใหญ่ทางด้านนี้นะครับผมมาเห็นบ้านหลังใหญ่แล้วก็เห็นแม่น้ําอยู่สุดนี้นะครับผมจะทยอยพาท่านผู้ชมนะครับเดินไล่ดูเรื่อยๆก่อนเนาะมีบ้านหลังใหญ่ตรงนี้แล้วก็จะมีบ้านเรือนรับรองอีกนะครับอยู่ทางด้านฝั่งนี้นะครับผมผมพาท่านผู้ชมนะครับเดินมานะก็จะเจอบ้านหลังนี้นะครับผมเป็นบ้านไม้นะเป็นบ้านไม้ทรงไทยประยุกต์นะครับด้านบนจะเป็นไม้นะครับส่วนด้านล่างจะเป็นปูนเป็นปูนซีเมนต์นะครับผมเป็นบ้าน2ชั้นนะครับเป็นเรือนรับรองอีกหลังนึงนะครับซึ่งอยู่ด้านนี้นะครับผมอ
เป็นบ้าน2ชั้นที่มีใต้ถุนนะที่ยกสูงนะครับผมสามารถที่จะนั่งได้นะครับผมต้องบอกว่าสิ่งปลูกสร้างนะครับบ้านนะครับที่อยู่ในที่ดินผืนนี้นะครับผมในส่วนที่เป็นที่ดินส่วนที่ติดแม่น้ำนี่นะทั้งหมดนะครับเท่าที่ผมนับได้นะมีสิ่งปลูกสร้างมีบ้านอะอยู่8หลังนะครับเป็นบ้านหลังใหญ่อยู่ตรงกลางแล้วก็บริเวณรายล้อมนะครับจะเป็นเรือนรับรองนะครับอีก8หลังนะครับผมถัดมาด้านนี้นะครับก็จะเห็นเป็นในส่วนของเป็นบ้านน็อกดาวน์นะอันนี้เป็นบ้านน็อกดาวน์สีเขียวๆนี่นะครับผมมีห้องน้ำอยู่ในตัวเลยนะครับต้องบอกท่านผู้ชมว่าที่ผืนนี้นะครับเป็นแปลงที่ค่อนข้างที่จะสะอาดเรียบร้อยนะเพราะว่ามีคนดูแลอยู่ตอนนี้นะครับผมมีสวนผลไม้นะครับแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่พร้อมแล้วที่ท่านผู้ชมนะครับสามารถที่จะเข้ามาอยู่ได้เลยนะครับผมด้านนี้นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นนะที่เราเห็นมีในส่วนของตรงนี้จะเป็นน้ำบาดาล นะครับซึ่งมีการขุดเจาะน้ำบาดาลแล้วก็จะมีเครื่องกรองน้ำบาดาลแบบขนาดใหญ่เลยนะครับเป็นแบบออโต้นะจะมีการกรองแล้วก็การล้างในส่วนของส่วนที่มันเป็นน้ำทิ้งนะครับผมด้วยนะครับจะมีน้ำบาดาล นะครับอยู่ในที่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนน้ำนะครับที่เราเห็นเป็นท่อนี้นะอันนี้จะเป็นในส่วนของน้ำบาดาล นะครับผมในการที่จะเดินไว้ผมพาท่านผู้ชมนะครับเดินมาอยู่ในส่วนของโซนที่เป็นไม้ผลนะเป็นไม้ผลไม้ใหญ่นะครับผมโซนนี้นะที่เราเห็นจะมีสปริงเกอร์นะครับเอาไว้รดน้ำต้นไม้นะครับผมส่วนแหล่งน้ำที่เอามารดน้ำต้นไม้นะครับส่วนใหญ่นะต้องบอกว่ามาจากแม่น้ำนะครับมาจากน้ำสแกกังนี่แหละต่อท่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่เปิดสปริงเกอร์รดได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้สายยางหรือว่ามาเดินรดนะครับผมมาโซนด้านนี้นะครับก็จะมีการจัดสวนไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับมีทั้งไม้ดอกแล้วก็ไม้ผลนะครับผมด้านนี้นะครับเป็นต้นมะขามนะเป็นต้นมะขามต้นใหญ่ที่อยู่ในแปลงที่ดินด้วยนะครับผมมีมะขามมีกระท้อนนะครับที่ผมเห็นนะมีกระท้อนแล้วก็มีกล้วยมะกรูดมะนาวนะครับแล้วก็ต้นที่เห็นอยู่ตรงหน้าผมตรงนี้นะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมคงรู้จักกันดีคือต้นทุเรียนนะครับเป็นทุเรียนนะต้องบอกว่าทุเรียนที่นี่นะครับได้เก็บผลผลิตไปนะครับก็จะมีผลผลิตแล้วนะครับสามารถที่จะแต่ละปีสามารถที่จะเก็บทานได้นะครับจะมีผลให้ทานแล้วนะครับออกผลเรียบร้อยนะครับผมด้านนี้นะครับก็จะเป็นฝรั่งนะเป็นต้นฝรั่งแล้วก็กระท้อนแล้วก็มะพร้าวนะครับมะพร้าวน้ำหอมนะครับผมต้องบอกว่าทุเรียนที่นี่นะครับที่ปลูกไว้นะไม่ว่าจะเป็นต้นนู้นแล้วก็ต้นด้านหลังผมนี่นะรวมๆแล้วนะครับที่อยู่ในสวนนี้นะจะมีอยู่2สายพันธุ์นะจะมีหมอนทองนะครับที่ปลูกมีทุเรียนหมอนทองทุเรียนอีกพันธุ์นึงก็คือพันธุ์กระจิบนะครับผมส่วนเรื่องของจำนวนของผลไม้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสรุปตอนท้ายนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวลองดูเป็นพลางๆคร่าวๆไปก่อนนะเดี๋ยวผมเห็นอะไรผมก็จะพูดไปตามที่สิ่งที่เห็นละกันว่าด้านหน้ามันเป็นอะไรนะครับผมอันนี้นะครับก็คือต้นเงาะท่านผู้ชมเห็นไหมผมเห็นว่ามันเป็นเงาะแต่เงาะนี่ก็เก็บทุกปีนะครับผมเนี่ยอันนี้คือเงาะนะมีเงาะเรียบร้อยมีต้นเงาะนะครับผมมีทุเรียนมีเงาะอยู่นะถัดมาด้านนี้อันนี้น่าจะเป็นต้นมะกอกนะท่านผู้ชมนะแต่มะกอกนี้มันไม่ใช่มะกอกใส่ส้มตำนะมันเป็นมะกอกที่แบบว่าเป็นผลไม้อะครับที่สามารถที่ไปจิ้มพริกเกลือทานได้เลยนะครับอันนี้คือต้นมะกอกนะท่านผู้ชมลองดูนะตอนนี้ก็ยังมีผลอยู่มะกอกอยู่หลายต้นทีเดียวเลยผมเห็นฝั่งนี้นะเท่าที่ผมดูตอนนี้นะประมาณ1 2 3 4ประมาณ5ต้นได้นะครับผมก็มีผลมีออกผลให้สามารถที่จะทานได้แล้วนะครับผมก็คือต้นมะกอกเนี่ยครับถัดมาด้านนี้นะครับก็จะเป็นส่วนบริเวณในส่วนของทางด้านที่เป็นถนนนะที่เราเป็นที่เราเข้ามานะก็จะเห็นเป็นต้นสักจะปลูกสักอยู่บริเวณเป็นแนวไปนะครับของทางเข้าบ้านนะ
ด้านนี้นะครับไปดูต้นมังคุดกันหน่อยถัดจากต้นเงาะไปนะครับก็จะเห็นเป็นต้นมังคุดนะครับผมคือต้นนี้เลยนะครับมังคุดนี่ก็จะออกผลให้ทานนะครับในแต่ละปีนะแต่ว่าตอนนี้ก็เพิ่งหมดหน้าฤดูของผลไม้ไปนะครับคือต้นมังคุดคือต้นนี้นะครับท่านผู้ชมลองดูนะหลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นว่ามังคุดเป็นแบบไหนใบเป็นแบบนี้นะครับผมอันนี้คือต้นมังคุดนะครับผมบอกท่านผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับว่าที่ดินผืนนี้นะเสน่ห์ของที่ดินผืนนี้หรือว่ากิมมิคของที่ดินผืนนี้นะครับเป็นเรื่องของต้นยางพาราโทษทีครับต้นยางนาอ่ะยางนาอายุกว่า500ปีนะครับใหญ่มากๆเลยอ่ะอยู่ด้านนี้นะครับท่านผู้ชมลองดูนะผมเดินมาจะถึงยางนาต้นที่ผมพูดถึงแล้วต้นที่ว่านี้นะครับใหญ่มากๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้ผมใช้กล้องปกตินะเดี๋ยวท่านผู้ชมลองดูกล้องมุมเลนส์ไวด์แล้วกันท่านผู้ชมลองดูกล้องเลนส์ไวด์นะครับยางนาต้นใหญ่มากๆเลยนะครับผมลำต้นใหญ่เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินเข้าไปแล้วไปเดินเข้าไปดูนะครับผมมาโซนด้านนี้นะครับท่านผู้ชมนะก็จะเห็นเป็นต้นมะขามป้อมนะครับท่านผู้ชมรู้จักไหมมะขามป้อมจะเป็นเขาเอาไปทำเป็นยานะครับนิยมไปทำเป็นยาสมุนไพรนะครับเป็นยาอมนะครับนี่คือต้นมะขามป้อมนะต้นไม้หรือผลไม้ที่อยู่ในสวนที่ผมพาท่านผู้ชมดูนะมีดูง่ายๆนะมีอย่างละเกิน10ต้นแน่นอนทุกแต่ละชนิดนะครับอย่างทุเรียนก็เกิน10แน่นอนนะครับเงาะอะไรเงาะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นมังคุดหรือว่าขนุนเองนะครับก็มากกว่า10ต้นนะครับโซนนี้จะเป็นมะขามป้อมนะครับท่านผู้ชมนะมะขามป้อมลูกเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาเดินไปดูต้นที่เขามีลูกแล้วที่เขาออกผลให้ดูแล้วนะไปดูมะขามป้อมนะครับก่อนที่จะเดินไปดูมะขามป้อมผมมองไปเห็นต้นยางนานะครับผมพาท่านผู้ชมเดินไปดูก่อนละกันเดี๋ยวค่อยเดินไปดูมะขามป้อมนะยางนาต้นนี้นะครับถือว่าก็เป็นต้นที่ใหญ่เหมือนกันแต่ไม่ใช่ใหญ่ที่สุดในที่แปลงนี้นะถือว่าต้นใหญ่มากๆเลยคือยางนาต้นนี้นะครับผมรูปทรงสวยมากนะครับเป็นต้นที่ใหญ่แต่ไม่ใช่ที่สุดในที่แปลงนี้นะครับผมไปดูมะขามป้อมกันต่อนะครับผลลูกของมะขามป้อมนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะรสชาติจะฝาดๆหน่อยนะเนี่ยครับเปรี้ยวๆฝาดๆหน่อยใบเขาก็คล้ายๆกับใบกระถินหรือใบมะขามนี่แหละครับมะขามปกตินี่แหละแต่ว่านี่ครับผมมะขามป้อมนะนี่ครับไปดูครับถือว่าต้นนี้ดกมากเลยนะลูกออกลูกดกมากเลยนะครับผมนี่ครับเป็นสมุนไพรนะครับผมผมต้องบอกท่านผู้ชมว่าในส่วนของน้ำที่ใช้มาลดในส่วนของต้นไม้นะครับที่เหมาะที่สุดนะควรจะเป็นน้ำตามธรรมชาตินะครับน้ำที่อยู่ในคลองหรือว่าน้ำที่อยู่ในแม่น้ำนะครับเขาจะชอบมากๆเลยนะครับรดน้ำต้นไม้ไปต้นไม้จะสดชื่นมากๆนะครับผมจะออกผลออกดอกดีนะครับผมแล้วก็ผลไม้ไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือผักหรือพืชทุกอย่างนะครับที่เนี้ยไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับเป็นพืชที่เป็นแบบออร์แกนิกจะว่าออร์แกนิกก็ว่าได้นะฮะคือไม่ต้องใช้ปุ๋ยในส่วนของที่เป็นสารเคมีเข้ามาเลยส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นแบบชีวภาพนะครับผมในการที่จะเอามาลดในส่วนของเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้นะครับผมมีกล้วยนะครับผมมีกล้วยนะแล้วก็ถัดมาด้านนี้เราก็จะเห็นเป็นในส่วนของเป็นต้นเป็นโซนเป็นต้นกล้วยซะเยอะหน่อยนะครับแล้วก็จะมีกระท้อนนะไม่ว่าจะเป็นต้นกระโดนเองก็มีนะครับที่เป็นผักที่เขาจะกินยอดของมันนะครับหน่อไม้ก็ยังมีเลยด้านหน้าผมนี้คือต้นเป็นต้นมะม่วงนะครับผมมีมะม่วงด้วยนะผมเดินมาถึงจุดนี้นะผมต้องบอกท่านผู้ชมว่าทางเข้ามาอยู่ด้านนี้นะครับก็จะมีประตูรั้วอย่างที่ผืนนี้เองนะครับทุกๆฝั่งนะครับจะมีรั้วอยู่แล้วนะครับจะมีรั้วที่เป็นรั้วสังกะสีที่เราเห็นนี่แหละรอบทั้งหมดอยู่แล้วนะครับเนื้อที่ก็จะดูชัดเจนนะครับผมทางเข้าอยู่ทางด้านทิศนี้นะทางด้านทิศเหนือทางด้านทิศเหนือนะครับทิศเหนือจะมีประตูทางเข้ามาคือโซนด้านนี้เลยที่เราเห็นนี่นะจะมีประตูรั้วชัดเจนนะเข้ามาก็จะมีต้นครับถัดมาก็จะมีต้น
ต้นจันอ่ะอันนี้คือต้นจันท่านผู้ชมเห็นไหมคือต้นจันเนาะเป็นต้นจันแล้วก็ถัดมาด้านนี้เป็นต้นไม้ที่ผมเห็นแล้วผมตื่นตาตื่นใจมากๆเลยนะครับตอนแรกผมมองมาไกลๆนะเหมือนลูกมะพร้าวมาแขวนอยู่จริงๆไม่ใช่คือต้นสาระนะครับท่านผู้ชมนะสาระนะครับเป็นต้นสาระเป็นไม้โบราณนะครับเป็นไม้ที่แบบว่าลำต้นสวยแล้วก็จะใช้เป็นไม้ประดับก็ว่าได้นะครับผมด้านนี้นะก็จะยังมีต้นสาระนะครับเนี่ยครับผมผลเขาจะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมต้นสาระถัดมาก็จะมีต้นมีส้มโอนะครับท่านผู้ชมนะเป็นโซนด้านนี้จะเป็นส้มโอนะครับก็ยังมีลูกอยู่ในตอนนี้นะครับผมเป็นส้มโอถัดมาด้านนี้จะเป็นฝรั่งนะครับยังมีต้นฝรั่งท่านผู้ชมสังเกตไหมครับแต่ละจุดนะก็จะเห็นมีสปริงเกอร์นะครับที่อยู่บริเวณกับต้นไม้เป็นแนวอยู่แล้วนะครับแค่เปิดน้ำนะครับหมุนก๊อกทั้งสวนก็จะสามารถที่จะรดน้ำต้นไม้ได้โดยที่ไม่ต้องเดินรถเลยนะครับมีการวางระบบน้ำไว้ดีมากๆเลยนะครับผมด้านนี้นะครับก็จะเป็นทุเรียนนะด้านนี้ที่เราเห็นเนี่ยทุเรียนถือว่ารอดแล้วนะครับทุเรียนทุกต้นนะอย่างต้นใหญ่ๆเองจะอยู่โซนด้านนู้นนะอันนี้กำลังจะโตนะครับผมพาท่านผู้ชมเดินมานะผมแวะตรงนี้ก่อนละกันก่อนที่จะไปต้นยางนา500ปีที่ผมบอกไปนะครับผมตอนนี้จะเป็นต้นลิ้นจี่นะครับลิ้นจี่ที่กำลังจะโตนะครับก็มีอีกบริเวณนี้นะครับแล้วก็ส่วนต้นที่ออกผลแล้วจะอยู่ด้านหน้านะครับลิ้นจี่นะแล้วก็จะมีชมพู่อยู่โซนด้านหน้าเลยนะครับถัดมาด้านโซนด้านนี้ผมต้องบอกว่าในส่วนของปุ๋ยหรือว่าน้ำหมักที่เอามาใช้จะเป็นน้ำหมักน้ำมะเฟืองนะครับเอามาหมักในการที่จะเอามาใช้ลดน้ำในการกำจัดในส่วนของวัชพืชและศัตรูพืชนะครับก็คือจะใช้เป็นน้ำหมักของมะเฟืองนะครับมาลดแทนนะฮะถัดมาด้านนี้นะครับก็จะเห็นมีทั้งมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับแล้วก็จะเป็นโซนทุเรียนนะครับทุเรียนโซนด้านนี้นะต้องบอกว่าเป็นพันธุ์กระจิบนะครับสายพันธุ์กระจิบนะเป็นต้นใหญ่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเดินไปดูกันนะครับโซนทางด้านทิศตะวันออกนะครับท่านผู้ชมนะทิศตะวันออกเราก็จะมีแนวในส่วนของรั้วรอบขอบชัดเจนนะครับผมบอกเลยว่าที่ผืนนี้นะไม้ผลไม้ยืนต้นถือว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์และมีไม้ผลซับ 80% นะครับอีก 20% ที่เหลือเนี่ยจะเป็นต้นไม้จะเป็นต้นยางนาที่ต้นใหญ่ๆเลยนะครับผมต้นใหญ่ต้น5คน6คนโอบเลยนะครับผมมาด้านนี้นะครับที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปเป็นจุดสำคัญเลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยนะครับคือต้นยางนานะครับต้นยางนาอายุกว่า500ปีนะครับที่อยู่ในที่ดินผืนนี้นะสูงมากๆสูงใหญ่มากๆเลยนะครับท่านผู้ชมลองชมลองดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้คนลองมายืนดูท่านผู้ชมลองดูในภาพถ่ายละกันเดี๋ยวผมจะลงให้ดูว่าโอบใช้กี่คนถึงจะโอบทั้งหมดนะครับถึงจะโอบได้หมดเลยนะนี่ครับต้นยางนาอายุกว่า500ปีนะครับผมอยู่มา500ปีแล้วในที่ผืนนี้นะครับเป็นต้นใหญ่และสวยมากๆเลยนะครับผมใช้6คนโอบนะครับเมื่อวานโอบไป3คนมันเหลืออีกครึ่งหนึ่งเท่ากับว่าต้องเป็น6คนนะครับผมถัดมาด้านนี้นะครับก็ยังเป็นสวนทุเรียนสวนผลไม้อยู่ก็จะมีต้นทุเรียนหมอนทองนะสายพันธุ์หมอนทองนะที่เราเห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นมะไฟนะผมมองมาด้านนี้ก็จะเห็นเป็นต้นมะไฟนะครับท่านผู้ชมนะมะไฟต้นใหญ่ก็ที่พร้อมที่จะออกผลให้ท่านผู้ชมได้ทานแล้วนะครับผมอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมไปนะครับที่ดินผืนนี้นะค่อนข้างที่จะเพียบพร้อมมากๆเลยนะครับผมมีทั้งบ้านนะครับบ้าน8หลังนะครับแล้วก็มีในส่วนของผลไม้ที่พร้อมที่จะสามารถที่จะทานได้แล้วนะครับผมมีสวนผลไม้มีทุเรียนมีเงาะนะครับมีอีกหลายๆอย่างที่อยู่บนที่ดินผืนนี้นะครับโดยที่ท่านผู้ชมนะถือว่าสามารถที่จะเข้ามาอยู่ได้เลยนะครับหิ้วกระเป๋ามา1ใบแล้วก็มาอยู่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาทําอะไรแล้วแล้วก็ไม่ต้องหอบอะไรเข้ามาเพิ่มแล้วนะครับท่านผู้ชมด้านนี้นะครับถัดมาผมก็จะเห็นเป็นแนวรั้วทางด้านทิศตะวันออกนะครับแนวรั้วทางด้านทิศตะวันออกของเรานะฮะก็จะมีในส่วนของผลไม้แล้วก็มีต้นยางนาอีกต้นนึงนะครับผม
อ่ะส่วนแนวด้านนู้นก็จะเป็นแนวรั้วอยู่แล้วท่านผู้ชมนะก็ไม่มีอะไรแล้วผมเห็นก็จะมีผลไม้แบบนี้แหละก็จะมีทุเรียนมีต้นเงาะนะครับผมอยู่ทางด้านนู้นนะครับผมก็จะไม่พาท่านผู้ชมเดินไปนะก็ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับทุเรียนต้นนี้ใหญ่มากครับผู้ชมนะเป็นทุเรียนหมอนทองนะครับต้นใหญ่มากเนี่ยผมก็เพิ่งมาได้สัมผัสหรือว่าได้เห็นทุเรียนแบบใกล้ชิดก็คือวันนี้แหละครับผมเนี่ยครับใบเขาจะเป็นแบบนี้นะครับลำต้นนะเป็นแบบนี้นะครับต้นนี้ก็ออกผลทุกปีนะครับผมก็มีการได้เก็บผลไปหลายรอบแล้วนะครับผมเป็นทุเรียนนะครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับปีนี้ผมได้ข่าวแว่วๆมานะเก็บได้20ลูกเลยนะครับถือว่าจุใจนะครับจุใจมากๆเลยมีสวนทุเรียนที่อยู่ในบ้านนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะเดินไปดูอีกในส่วนที่ผมบอกว่าเป็นส่วนที่2ละกันเพื่อจะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะไปดูส่วนที่2ส่วนที่เป็นโซนไม้ผลเหมือนกันนะครับที่จะอยู่นอกรั้วผืนนี้ไปนะผมต้องบอกว่าทั้ง3ส่วนนะครับท่านผู้ชมนะ3ส่วนนี้ไม่ได้ติดกันเลยนะที่ดินไม่ได้ติดกันซะทีเดียวเลยแต่อยู่บริเวณใกล้ๆกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเดินไปดูกันนะครับตอนนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมนะมายืนอยู่ส่วนที่2ของที่ดินนะครับที่ผมบอกไว้ว่ามี3ส่วนนะส่วนแรก8ไร่นะครับ8ไร่จะเป็นส่วนที่ติดริมแม่น้ำสะแกกังนะครับส่วนที่2นี้อันนี้คือ4ไร่นะครับจะอยู่ใกล้ๆกันก็คือท่านผู้ชมสังเกตเห็นอันนี้ไหมครับต้นยางนะต้นยางนาที่เราเห็นนี่น่ะคือแปลงที่มีสวนทุเรียนที่ผมพาท่านผู้ชมมายืนอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของแปลงที่ติดแม่น้ำนะส่วนแปลง4ไร่คือจะเป็นติดกันมาด้านนี้เลยด้านหน้านะติดกันแต่จะมีถนนขั้นอยู่นิดนึงอยู่ด้านนั้นนะครับเป็นถนนพระจำยอมขั้นอยู่ในส่วนของตรงนั้นนะครับแต่ว่าแปลงนี้นะก็จะเข้าทางด้านนี้นะครับก็จะมีรั้วชัดเจนนะครับมีถนนคอนกรีตติดถนนสาธารณะทางด้านนี้ทางด้านฝั่งนี้นะครับท่านผู้ชมมาทางด้านนี้นะครับก็คือประตูเข้ามาบริเวณ4ไร่แปลงนี้ผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วแปลงนี้นะบริเวณนี้จะมีต้นไม้นะครับไม่ได้มีอะไรเลยก็จะเห็นเป็นต้นที่เราเห็นนี่แหละมีต้นจามจุรีนะครับมีต้นจามจุรีที่อยู่ในที่แปลงนี้เป็นต้นใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นสวนกล้วยตอนนี้ปลูกกล้วยไว้นะครับจะมีกล้วยแล้วก็จะมีในส่วนของไม้ผลบ้างนะครับอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับแปลงนั้นนะโซนนี้ก็จะเป็นส่วนที่2ละกันนะครับให้ท่านผู้ชมลองดูคร่าวๆก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะไปดูส่วนที่3นะส่วนนี้มันไม่มีอะไรผมก็เลยจะไม่พาท่านผู้ชมเดินดูนะครับไม่พาท่านผู้ชมเดินไปชมนะเพราะว่ามันจะมีคร่าวๆก็คือมีกล้วยนะครับแล้วก็มีต้นจามจุรีใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับผมเราจะมีผลไม้บ้างนะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปดูส่วนที่3เลยส่วนสุดท้ายนะครับส่วนที่3ต้องบอกว่าส่วนที่3อ่ะเนื้อที่5ไร่นะครับท่านผู้ชมนะติดถนนลาดยางทางด้านนู้นอ่ะผมพาท่านผู้ชมเดินไปดูแล้วกันกลับมาที่ที่ดินส่วนที่3ที่ผมบอกท่านผู้ชมนะครับคือแปลงนี้นะ5ไร่ติดถนนลาดยางเลยนะครับท่านผู้ชมนะที่ท่านผู้ชมเห็นนี้นะครับผมส่วนด้านนี้นะท่านผู้ชมดูจากภายนอกเข้าไปก่อนนะแนวเขตด้านนี้เลยที่มีรั้วที่เราเห็นมีรั้วอยู่ตรงนี้นะครับด้านนี้นะครับท่านผู้ชมนะมองเข้าไปด้านในนะครับก็จะเห็นมีในส่วนของมองเข้าไปจะเห็นเป็นเพิงนะครับเราเห็นเป็นเพิงอยู่นะที่มีหลังคานี่แหละแล้วก็จะมีสวนผลไม้อยู่ด้านนี้เดี๋ยวผมพาเดินไปเข้าประตูด้านนู้นนะครับเพราะว่าประตูด้านนี้มันล็อกนะด้านหน้านะครับความกว้างด้านหน้าของที่แปลงนี้นะประมาณ80เมตรได้นะประมาณ80เมตรนะครับผมประมาณ80เมตรนะครับผมด้านหน้าติดถนนลาดยางนะครับเส้นเกาะเทโพที่จะวิ่งออกสายเอเชียได้นะครับส่วนถัดไปด้านหลังจะเป็นแม่น้ำเจ้าพยานะครับด้านนู้นนะทางด้านทิศตะวันออกนะครับผมพาท่านชมเดินเข้ามานะครับเดินเข้ามาเราก็จะเห็นเป็นในส่วนของที่เป็นการจัดสวนไว้ค่อนข้างจะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะสิ่งที่ผมเห็นเลยก็จะเป็นต้นมะม่วงหาวมะนาวโหที่ออกลูกเป็นสีชมพูเนี่ยแดงๆเนี่ยครับผมทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวเดินไปดูกันสักหน่อยนึงอันนี้เป็นส่วนที่3นะส่วนสุดท้ายแล้วครับเนื้อที่ส่วนนี้คือ5ไร่นะครับท่านผู้ชม5ไร่5ไร่นี้จะเป็นสวนผลไม้นะครับผมพาท่านผู้ชมเดินดูนะมีต้นมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับแล้วก็มีไม้ประดับไปด้วยไม้ดอกนะครับผมแนวรั้วรอบขอบชิดนะครับ
มีห้องน้ํานะครับอยู่2ห้องทางด้านนี้นะถัดมาทางด้านนี้ก็จะเห็นเป็นเพิงนะเป็นเพิงที่เป็นหลังคาที่เราเห็นนี่แหละนะคือส่วนบริเวณด้านนี้นะครับท่านผู้ชมนะเดินเข้าไปดูด้านในเลยแล้วกันด้านในนะไปดูผลไม้ว่ามีอะไรบ้างนะครับผมป่ะท่านผู้ชมเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหมว่าเพาะพันธุ์กล้าไม้นี่นะเป็นพันธุ์กล้าที่ได้มาจากในที่แปลงนี้ของเรานะมีการมาเพาะชำไว้นะครับมีส้มโอมีกล้วยนะครับแล้วก็มีผลไม้อีกหลายๆชนิดนะที่เห็นนี้ไม่ได้ขายต้นไม้นะครับเป็นการเอามาเพาะไว้แล้วก็เพื่อจะเตรียมปลูกไว้อีกนะครับเพื่อจะขยายพันธุ์ไปนะด้านนี้เลยนะครับผมไม่ใช่ว่าขายต้นไม้นะฮะตรงนี้นะไปดูกันต่อเลยนะครับเดินเข้าไปด้านในนะผมจะพาท่านผู้ชมเดินไปที่ผมเห็นก็จะมีอยู่บ่อบาดาลด้วยนะครับอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็มองเข้าไปก็จะเป็นสวนกล้วยนะสวนกล้วยแล้วก็จะมีการขุดลอกนะครับในส่วนของร่องสวนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีแหล่งน้ําอยู่นะครับบริเวณนี้นะฮะมีต้นทุเรียนนะครับทุเรียนอยู่หลายต้นเลยนะครับทุเรียนค่อนข้างจะเยอะต้องบอกว่าท่านใดนะที่ชอบทานทุเรียนนะอย่าพลาดนะครับผมครับมีมะพร้าวน้ำหอมนะเป็นร่องสวนที่ขุดนี่นะครับผมไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะมีกล้วยมะพร้าวน้ำหอมมะนาวมะกรูดนะครับแล้วก็ต้นทุเรียนนะครับอย่างเช่นต้นนี้นะฮะเดินเข้ามานะก็จะมีถนนที่เป็นหินคลุกที่อยู่ในที่ที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะขับรถไปได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปเก็บผลผลิตด้านในได้ด้านในแปลงที่อยู่ด้านในด้านหลังนู่นนะครับผมก็คือขับรถเข้าไปได้เลยนะครับมีการเดินท่อน้ำมีการเดินสปริงเกอร์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้โหต้นมะม่วงหาวมะนาวโหนะท่านผู้ชมนะสวยมากเลยครับแดงๆเนี่ยเดี๋ยวผมขอชิมซะหน่อยแดงดีจังเลยนะครับเรามีพริกเกลือมาไหมไม่มีมีไหมเอามาจิ้มกับเกลือดูสิมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับแนวเขตที่ดินตามนี้เลยนะครับมันจะมีเสารั้วอยู่นะท่านผู้ชมนะนี่ครับผมจะมีถนนกั้นนะมีต้นหม่อนนะครับมีลูกหม่อนด้วยนะครับผมบริเวณตรงนี้นะด้านหน้านะครับติดถนนหันหน้าออกทางด้านทิศตะวันออกติดถนนลาดยางประมาณ80เมตรนะครับแล้วก็อยู่ใกล้กับแม่น้ำสแกกลางอยู่ทางด้านทิศตะวันตกคือด้านนี้นะครับผมผมพาท่านผู้ชมนะครับเดินเข้ามานะเดินเข้ามาเรื่อยๆก็จะเห็นเป็นไม้ผลมีมะพร้าวน้ำหอมนะแล้วก็จะมีร่องสวนแล้วก็มะม่วงหาวมะนาวโหนะในส่วนของกล้วยนะท่านผู้ชมนะที่ท่านผู้ชมมองไปจะเห็นเป็นกล้วยนะครับจะมีทั้งกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมนะที่เราเห็นปลูกเนี้ยเราปลูกเพื่อว่าเอาไว้บังนะครับต้นผลไม้อย่างเช่นต้นทุเรียนต้นเงาะนะครับเวลาลมมาแรงๆมันจะได้ไม่ทำให้ต้นไม้เหล่านี้ที่กำลังจะโตหักนะครับผมเป็นการปลูกเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับต้นไม้เหล่านี้นะครับผมส่วนด้านหลังที่แปลงนี้นะครับก็คือแนวเขตนะครับอยู่ตรงนั้นเลยนะที่เราเห็นมีต้นไม้นี่แหละต้นยางนี่ครับผมต้นยางนานะอยู่บริเวณนี้นะครับผมมาด้านนี้นะครับก็จะเห็นเป็นน้ำหมักน้ำจุลินทรีย์นะครับอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยตอนต้นแล้วนะว่าทั้งหมดนะครับในส่วนผลไม้นี่นะเราจะใช้เป็นแบบออร์แกนิกหรือแบบชีวภาพโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีเลยนะครับจะเป็นน้ำหมักชีวภาพนะครับเป็นจากจุลินทรีย์นะแล้วก็ถัดมาด้านนี้นะครับก็จะเห็นเป็นน้ำส้มควันไม้นะครับน้ำส้มควันไม้เนี่ยทำมาจากในส่วนของไม้นะครับเปลือกไม้แบบนี้ครับผมมีการเอามาทำก็จะมีเครื่องทำอยู่ด้านนี้นะครับผมโดยที่ไม่ต้องไปเงาะสารเคมีหรือว่ามาทำให้เกิดมลภาวะนะครับหรือว่าเป็นสารตกค้างเลยนะฮะมาด้านนี้นะครับที่จะเอามาใส่ก็คือเนี่ยครับต้นไม้ที่กำลังเพาะพันธุ์นี่นะครับผมที่จะมาลดด้วยในส่วนของน้ำหมักนะครับแล้วก็น้ำส้มควันไม้นะครับเพื่อกำจัดในส่วนของวัชพืชและศัตรูพืชนะครับผมซึ่งอยู่บริเวณด้านนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาถึงตอนนี้นะผมจะสรุปให้ท่านผู้ชมฟังละกันสรุปให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่าทั้งหมดที่ดินนะครับทั้ง3ผืนนี้นะมัน
มีส่วนไหนบ้างนะครับมีราคายังไงนะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังมาถึงช่วงสำคัญนะครับช่วงตอนท้ายแล้วนะผมจะสรุปให้ท่านผู้ชมฟังนะครับที่ดินผืนนี้นะตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดอุทัยธานีนะอยู่ในตัวเมืองเลยนะครับในตัวจังหวัดเลยนะครับผมติดแม่น้ำสะแกกังนะครับเนื้อที่รวมทั้งหมดมัน18ไร่กับ19ตารางวานะครับ18ไร่19ตารางวานี้นะครับผมแบ่งเป็น3ส่วนนะครับเป็นขายแบบว่าทั้ง3ส่วนไปเลยในคราวเดียวกันนะเนื้อที่รวม18ไร่กับอีก19ตารางวานะ3ส่วนนี้มีส่วนที่ติดแม่น้ำนะครับผมส่วนที่ติดแม่น้ำสะแกกังนะครับอยู่8ไร่กว่าๆนะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็น อยู่ตรงกลางนะส่วนอีกส่วนที่2นะครับผมอีก5ไร่โทษทีครับอีก4ไร่นะครับแล้วก็จะเป็นส่วนสุดท้ายคือส่วนนี้แปลงนี้นะครับที่ติดถนนลาดยางนะครับผมอยู่ตรงติดถนนลาดยางฝั่งเกาะเทโพนี่นะครับอีก5ไร่นะครับรวมแล้ว18ไร่กับ19ตารางวานะครับผมซึ่งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับผมกลับไปส่วนที่เป็น8ไร่นะครับ8ไร่นี้นะครับจะมีสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในที่ดินนะครับผมอยู่มีบ้านอยู่8หลังนะครับประกอบไปด้วยบ้านหลังใหญ่บ้านรับรองบ้านเรือนเล็กนะครับรวมแล้ว8หลังนะครับแล้วก็เพียบพร้อมไปด้วยสวนผลไม้นะต้องบอกว่าสวนผลไม้นะครับท่านผู้ชมนะมีมากมายเลยนะครับผมดูแล้วนะจะมีทั้งทุเรียนนะครับมังคุดเงาะลิ้นจี่มะเฟืองมะไฟแล้วก็ลองกองทุกอย่างเลยครบเลยที่นี่นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะถือว่าเป็นไฮไลท์หรือเป็นเสน่ห์หรือเป็นกิมมิคของที่แปลงนี้นะก็คือต้นยางนาอายุกว่า500ปีอยู่ในที่ผืน8ไร่นะครับใช้คน6คนโอบนะครับผมเพื่อจะโอบในส่วนของต้นยางนาต้นนี้นะครับผมเป็นต้นยางนาที่อายุเก่าแก่มากเลยนะครับ500ปีนะถัดมาทางด้านนี้นะครับส่วนทางด้านแปลงที่2นะส่วนที่2ที่ผมบอกก็จะเป็นเนื้อที่ที่เป็นมีต้นกล้วยมีต้นจามจุรีนะครับส่วนแปลงนั้นในส่วนของผลไม้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมอันนั้นคือ4ไร่นะครับผมแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือส่วนที่3นะครับส่วนนี้นะเนื้อที่5ไร่นะครับประกอบไปด้วยนะครับในส่วนของรั้วรอบขอบชิดแล้วก็ประกอบไปด้วยไม้ผลนะมีทั้งทุเรียนนะครับทุเรียนแล้วก็มะม่วงหาวมะนาวโหแล้วก็กล้วยนะครับผมนะส่วนนี้ก็ถือว่ามีไม้ผลเยอะไม่แพ้กับส่วนที่เป็นติดแม่น้ำนะครับผมส่วนเรื่องน้ำไฟก็ถือว่าพร้อมมากๆเลยนะครับผมในส่วนนี้นะมีสาธารณูปโภคครบครันไฟฟ้าประปาเรียบร้อยแล้วนะครับผมในส่วนของเรื่องของราคาอะเรื่องราคานะผมต้องบอกท่านผู้ชมว่าราคาที่ดินแปลงนี้นะต้องบอกว่ามันเป็นที่ดินที่อยู่ในเมืองนะแล้วก็มีในส่วนของสิ่งปลูกสร้างที่เพียบพร้อมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไม้ผลไม้ประดับนะครับไม้ยืนต้นนะครับถือว่ามันเพียบพร้อมมากๆเลยราคาที่ดินผืนนี้นะครับผมอยู่ที่ตกไร่ละ1ล้าน8แสนบาทนะครับท่านผู้ชมนะ1ล้าน8แสนบาทท่านผู้ชมจะได้ในส่วนของบ้าน8หลังไปด้วยนะครับผมแล้วก็ได้ส่วนที่ติดแม่น้ำนะครับเป็นที่สันติแม่น้ำแล้วก็มองเห็นศาลหลักเมืองที่อยู่ตรงข้ามไปนะครับแล้วก็มองเห็นตลาดริมตะแกกังนะฮะเห็นศาลหลักเมืองสารกลางที่อยู่ไม่ไกลนะครับผมถือว่าท่านผู้ชมนะหิ้วกระเป๋าใบเดียวสามารถที่จะเข้ามาอยู่ได้เลยนะครับถ้าเกิดท่านใดนะที่ชอบที่ดินนะครับอยากหาที่ดินที่อยู่ในเมืองนะครับอยากหาที่สงบเอาไว้เกษียณนะครับที่อยู่ริมน้ำแปลงนี้นะผมบอกเลยเหมาะมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมหาไม่ได้ที่ไหนแล้วนะฮะราคานี้นะ1ล้าน8แสนบาทต่อไร่นะครับถ้าท่านผู้ชมถูกใจชอบยังไงก็สามารถที่จะเข้ามาดูมาชมนะครับสามารถที่จะบอกผมนะนัดล่วงหน้าได้เลยแล้วก็จะพาเข้าไปเดินไปดูไปชมนะครับผมมาตอนท้ายผมก็ฝากไว้นะฮะฝากท่านผู้ชมนะครับกดติดตามนะครับกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยถ้าเกิดผมพาท่านผู้ชมนะฮะไปดูที่ดินแปลงไหนนะครับก็จะได้ไม่พลาดนะแปลงไหนที่ท่านผู้ชมชอบท่านผู้ชมรักตรงตามความต้องการนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับกดติดตามไว้นะครับผมนะครับส่วนท้ายนี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะฮะดูแลรักษาสุขภาพเช่นเคยนะครับผมนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปต่อไปว่าผมจะพาท่านผู้ชมนะไปดูไปชมที่ไหนก็อย่าพลาดกันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่ตอนต้นคลิปครับสวัสดีครับผม